เข้าใจไหมไอลีน่าจังเดือดแทนชัดชาติสัตว์ป่าเทพไม่มียังวิ่งมันหนักหัวมึงเหรอเข้าใจไหมไอลีน่าจังเดือดแทนชัดชาติสัตว์เจ็บป่าเทพไม่มียังหลังจบการทำงานของผู้ว่ากทม.คนใหม่ลั่นวิ่งมันหนักหัวมึงเหรอจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงตลกรุ่นพ่อป่าเทพหรือเทพโพงามเล็บสดขายของซึ่งช่วงหนึ่งของการเล็บสดนั้นป่าเทพได้วิจารณ์เดือดในเชิงตำหนิชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันถึงการทำงานอะไรที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดยมีใจความว่าเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดพาวิ่งพาเต้นอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะหยุดเสียทีไลฟ์อยู่นั่นแหละทำงานให้จริงจังหน่อยพาประชาชนไปเต้นอยู่อย่างนั้นจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เดือดถล่มป่าเทพในโลกโซเชียลซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอนายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องป่าเทพมีการทำงานตอบกลับไม่เป็นไรแล้วแต่คนมองเพราะการสไตล์การทำงานตนเองก็แบบนี้และไม่ได้วิ่งโดยเบียดบังเวลาราชการล่าสุดเรื่องไปถึงหูคุณแม่ฝีปากกล้าลีน่าจังหรือลีน่าจังจันยานักธุรกิจนักทนายความทราบข่าวที่ป่าเทพด่าถึงการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันว่ามัวแต่วิ่งทำงานให้จริงจังบ้างสุดจะทนออกมาเล็บสดฟาดแทนชัดชาติโดยลีน่าซัดเดือดว่าที่ป่าเทพด่าชัดชาติผู้ว่ากทม.บอกว่าวันไม่ทำอะไรเอาแต่วิ่งมึงไปอยู่ที่ไหนมาอีตอนเขาลงไปลุยน้ำท่วมถึงตีหนึ่งตีสามแล้วตีห้าเขามาทำงานเวลาเขาวิ่งเขาไม่ได้เอาเวลางานนี่เขาเป็นคนชอบออกกำลังกายเขาก็เลยคิดว่าการไลฟ์สดวิ่งเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศลุกมาออกกำลังกายมันก็จะประหยัดงบประมาณแผ่นดินและทำให้ประชาชนสุขภาพดีนะไอเทพโพงามส่วนที่มึงบอกว่าอยากให้แก้เศรษฐกิจให้คนกรุงเทพมหานครเศรษฐกิจดีผู้ว่าราชการจังหวัดเขาไม่มีอำนาจถึงขนาดนั้นหรอกอำนาจนั้นเป็นของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลเข้าใจหรือเปล่าอีกทั้งไม่มีเงินเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชุดก่อนได้ใช้งบประมาณหมดเหลือ94ล้านเข้าใจไหมไอเทพเพราะเทพเป็นพวกกปปส.แต่ชัดชาติเขาหาว่าเป็นม็อบสามนิ้วไงจะบอกว่าผู้ว่าคนนี้เขาไลฟ์สดเขาดีเขาต้องการให้ประชาชนเห็นว่าผู้ว่าทำงานอะไรบ้างไม่ใช่มุกมิบแล้วทำไมเขาไลฟ์สดแล้วเขาวิ่งมันหนักคือจะบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เขาไลฟ์สดเขาต้องการให้ประชาชนเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานอะไรบ้างแล้วทำไมเขาไลฟ์สดแล้วเขาวิ่งมันหนักหัวมือเหลือไอเทพขอบคุณ TikTok นางฟ้า .com พวกเพื่อนในเฟซจะสงสารแจ็คไม่ใช่คนแรกที่โดนบอลลั่นกินยาทนจากไหนยอมคนเดียวผู้หญิงคนนี้แจงลบเพื่อนในเฟซจะสงสารแจ็คไม่ใช่คนแรกที่โดนรับเราได้รักเราเขาอยู่กับเราเองถ้าไม่มีอะไรดีเขาจะอยู่หรอบอลลั่นไม่รู้เขาไปกินยาทนมาจากไหนเผยคลิปชำแหละโซเชียลบอลเชิญยิ้มต้องมาชำแหละจะคันหูโดยตอนหนึ่งบอลถามว่ามีผู้ชายรวยๆมาจีบบ้างไหมจะเผยว่ามีตลอดเขาก็ไลน์มาโชว์ไลน์ให้ดูเราก็ไม่เปิดอ่านเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองแหละกูเอาหน้าแบบมึงเอาที่ไหนก็ได้แต่กูแค่อยากได้ความเป็นจะที่ตอนนี้มึงมีกระแสกูอยากได้จะท่าช้างจะแสงสว่างพอเลยไปมึงก็ลืมกูก็ไปเอาคนอื่นได้อะไรอย่างนี้
ถามว่าแจ็คธนพลรู้ไหมมีคนมาจีบจะยอมรับว่ารู้เขาหึงแต่เขาแสดงออกไม่ได้เขาทรมานมากนะทุกคน6ปีนี้พูดตรงๆเขารู้ว่าหนูมีวิธีปฏิเสธยังไงมันมีบ้างที่เขาหึงล่าสุดตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กว่าคอแห้งแต่ไม่ได้หิวเล่าหิวเธอนี่เขาไลน์มาเลยยังไม่ทันได้นาทีเลย45วินาทีจริงๆทุกคนเขาไลน์มาหิวเก่ง 5,555 กูไปลบเลยเพจมันบล็อกยังไงวะแต่ใน Facebook ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะลบเพื่อนออกเขาก็ให้มารับเป็นเพื่อนทีพร้อมถามว่าอยากเป็นเพื่อนหรืออยากเป็นอะไรไม่น่าทนได้เนาะบอลเผยพูดตรงๆรู้จักธนพลมาไม่ต่ำกว่า10ปีไม่รู้เขาไปกินยาทนจากไหนเขาเป็นคนที่ไม่อะไรกับใครไม่ว่าร้ายใครไม่ยุ่งกับใครใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองโลกส่วนตัวสูงมากแต่เขายอมผู้หญิงที่ชื่อจนงพนีคนนี้ด้านจะยอมรับสงสารอยากเอาตัวเองออกจากบ้านตัวเองไปเลยคนยังบอกจะก็เบาๆหน่อยจะย้ำว่าจะยังเป็นตัวของตัวเองจะไม่เบาจะเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่พี่แจ็คคนแรกที่โดนทุกคนโดนมาหมดทุกคนไม่ได้ทนกับฉันคุณรับเราได้รักเราเขาก็อยู่กับเราเองเราไม่รู้เรื่องของคนสองคนถ้าเราไม่มีอะไรดีเขาจะอยู่หรือจะบอกด้วยว่าพี่แจ็คก่อนมาเจอจะตอนนั้นอายุ40ไม่เคยมีเงินเก็บเลยเพราะใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยเหลวแหลกโน่นนี่นั่นพูดจริงๆแต่มาอยู่กับจะเขามีเงินเก็บพูดตลอดว่าไม่ได้ส่งผลดีกับจนะเราไม่เคยยุ่งเงินคุณก็ไม่เคยยุ่งเงินเราคุณเลิกกับเรามันก็เป็นข้อดีของคุณก็รอแถลงความจริงไอโดนไอจีปริศนาบุกเม้นรัวลั่นอ้างมีสามีคนเดียวกันช็อกรอแถลงความจริงเอพิษดาโดนไอจีปริศนาบุกคอมเมนต์รัวตอบกลับเพื่อนดาราลั่นตนเองมีสามีคนเดียวกันหลังดาราสาวประกาศข่าวดีหลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงสาวหุ่นแซ่บไออภิษดาเครือคงคาเซอร์ไพรส์ประกาศข่าวดี2รอบติดทั้งถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานและเมื่อไม่นานมานี้ไอประกาศข่าวดีรอบ2เป็นว่าที่คุณแม่แล้วเนื่องจากตนเองได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ประมาณ3เดือนล่าสุดไออภิษดาอุ้มลูกน้อยในท้องบินไปพักผ่อนไกลที่ต่างประเทศพร้อมอวดรูปสุดแซ่บและเล่าถึงโมเมนต์แห่งความสุขว่าไอเวนทูซานตาบาบาร่าEnjoy a wonderful Pacific Ocean view but I got a picture from the restroom ซึ่งมีความหมายว่าฉันไปถึงซานตาบาบาร่าเพลิดเพลินกับวิวมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยอดเยี่ยมแต่ฉันกลับได้รูปจากห้องน้ำทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับตะลึงหนักกับหุ่นสุดแซ่บของว่าที่คุณแม่กันใหญ่แต่แล้วกลับมีผู้ใช้อินสตาแกรมปริศนารายหนึ่งที่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อนดาราที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในไอจีของไอหลายข้อความในทำนองว่าตนเองมีสามีคนเดียวกันกับสาวไอแต่เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอฟังความจริงจากปากของไอดีที่สุดขอบคุณอินสตาแกรมอภิษดา